อ่ะมาดูเรื่องนี้อันนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีเงินในบัญชีหลายๆบัญชีแล้วก็มีแอปอยู่ในมือถือนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะมีท่านหนึ่งแกเป็นสารวัตรกำนันแกโพสต์เลยค่ะแกโดนดูดเงินไปเหลือ0บาทนะคะ6ธนาคาร9บัญชี9บัญชีดูดหมดเลยเหรอไม่เหลือไว้ให้สักบาทมันเป็นไปได้ยังไงคุณรัชนีเป็นไปแล้วค่ะแกก็บอกว่าตลอดเวลามาเนี่ยแกก็ระวังเพราะแกรู้มาตลอดว่ามันมีมุกข่าวก็ดูตลอดดูตลอดไม่ใช่คนไม่ติดตามข่าวออค่ะแต่ว่า11มิถุนายนตรงกับวันพระแหมแกจำได้แม่นเลยนะคะแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าแกเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปยื่นเรื่องขอมิเตอร์ไฟไว้กับการไฟฟ้าภูมิภาคจตุรพักษ์พิมานพอติดตั้งเสร็จก็ทำเรื่องขอคืนจตุรพักษ์พิมานจังหวัดอะไรนะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแถวบ้านเจ้าเนาะจตุแมนจ้าหลังจากติดตั้งเสร็จก็ทำเรื่องขอเงินประกันคืน8,000บาทเนาะประกันหม้อไฟ 8,000 ประกันหม้อไฟซึ่งเขาให้คืนอยู่แล้วค่ะคือทุกวันนี้ทุกท่านต้องขอคืนได้นะคะแต่มิจฉาชีพใช้ช่องว่างตรงเนี้ยเดี๋ยวไอ้เรื่องขอคืนเนี่ยมันจะได้คืนก็ต่อเมื่อเราเลิกใช้ไฟใช่ไหมไม่ใช่มันมีนโยบายหนึ่งช่วงโควิดอ่ะให้คืนเงินประกันหม้อทุกคนเลยที่มีชื่อได้คืนไปขอคืนได้เลยค่ะจะใหม่จะเก่าได้หมดเลยค่ะพี่กำพูทุกวันเนี้ยนะถูกต้องค่ะใครเป็นเจ้าของชื่อหม้อแปลงค่ะนะคะนี่เป็นการลดเขาเรียกว่าลดภาระให้ประชาชนนะคะอ้าวแกก็ไปยื่นแล้วก็สงสัยจะติดไปหลายหม้อมั้งคะเป็น 8,000 บาทแล้วทางการไฟฟ้าบอกว่าก็อีกสักพักนึงนะครับประมาณ 15-20 วันเนี่ยถึงจะได้เงินคืนผ่านไป2วันนี่ยังไม่ถึง 15-20 วันโอ้ยบริการดีมากมีโทรศัพท์บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะคืนเงินประกันให้กดลิงก์เลยนั่นนะคะเห็นไหมฮะเขารู้ได้ยังไงคะอันนี้ที่ลิงก์ที่ให้กดใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละค่ะระวังนะคะอย่าไปกดเขียน BIT แล้วก็จุดอะไรเนี่ยใช่แต่กดลิงก์อ่ะยังไม่โดนแต่เมื่อใส่ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปนั่นแหละค่ะมิจฉาชีพก็จะบอกว่าทำตามนี้นะเห็นไหมเขาคุยไลน์กันกดลิงก์แล้วใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสมันจะเป็น OTP มาใช่ไหมเป็นอะไรก็แล้วแต่รหัส6หลักเชื่อไหมคะไม่ถึง30วินาทีเงินปุ๊บออกไปมหัศจรรย์ในระหว่างที่คุยกับไลน์เจ้าหน้าที่ปลอมรายนี้อยู่เนี่ยนะคะจนแกบอกว่าเอ้าไหนบอกจะคืนเงินแล้วทำไมเอาเงินผมออกล่ะทำไมเอาเงินฉันออกไปล่ะ อย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าเขาก็ไม่ตอบและชวนคุยเรื่องอื่นแกก็เลยโหน่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวฟังเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะคะคือทางเราไม่ได้เอานะพี่คือเมื่อกี้ทางเราทำการโอนเงินแล้วเนาะคุณพี่ลองรู้นะครับว่าเงินของคุณพี่เข้าไหม ตอนนี้คือว่าให้คุณพี่ครับไปกดตรงที่บริการที่ติดตั้งก่อนเนาะไปเปิด PEA ก่อนแล้วเงินมันเข้านะครับเข้าไหมต้องให้พี่ไปแจ้งความก่อนใช่ไหมคะคือตอนนี้คุณพี่ลองไปดูว่าเงินที่เราโอนไปมันเข้าไหมคุณพี่อย่าไปแจ้งความคุณพี่ก็ทางเราก็ไม่ได้เอาของคุณพี่อะไรไปนะค่ะอันที่พี่ต้องไปแจ้งความก่อนค่ะพี่จะเข้าไปดูได้คุณพี่จะไปแจ้งความก็ได้แต่คือตอนนี้คุณพี่อยู่หน้าไหนพี่อ๋ออยู่หน้าพี่กำลังจะถึงสพค่ะอ๋อตอนนี้คุณพี่คือหมายถึงว่ามือถืออยู่หน้าไหนครับพี่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโดนแฮกไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ไปทำใหม่ก็ได้อ๋อครับผมเป็นข้อมูลโอเคแล้วแกก็รู้ด้วยว่าโดนแฮกไปแล้วด้วยใช่ค่ะที่คุยกับมิจฉาชีพนะคะมีลักษณะการคุยเป็นแบบนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์เนาะก็ได้แค่แจ้งความแต่ไม่รู้จะได้เงินคืนหรือเปล่าโอ้โหยากอ่ะสิยากใช่ไหมคะกว่าจะอยากจะให้จับให้ได้จริงๆนะเพราะว่าแกคงจะเสียหายไปเยอะเลยนะครับแล้วจังหวะมันโบ๊ะบ้ามันได้เพราะว่าแกเพิ่งจะขอหม้อไฟแล้วก็ผ่านไปแค่2วันมีโทรศัพท์มาเรื่องเกี่ยวกับคืนเงินเฮ้ยทำไมมันไม่หลอกเรื่องอื่นอย่างเช่นว่าเป็นประเด็นอื่นน่ะทำไมเขารู้อ่ะทำไมรู้เรื่องว่าเราไปขอไฟวันเนี้ยหรือว่ายังไงนะนี่ตอนพูดคุยกันเนี่ยแปลกจริงๆเลยนะค่ะโอ้อ๋อคืออย่างนี้เขาส่งไลน์มาก็แปลกอีกว่าไลน์มันมาได้ยังไงคือมันก็แปลกอีกทาง PA เขาก็เตือนมาตลอดนะคะคุณกำพูเรื่องไลน์พวกเนี้ยเขาจะไม่มีลิงก์ไลน์คือหลายหน่วยงานเนี่ยครับเขาเตือนมาหมดแล้วนะเขาเตือนมาหมดแล้วไม่มีค่ะไม่มีหน่วยงานไหนที่กดลิงก์ไลน์ไปให้ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐนะคะยังไงท่านก็ต้องไปเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขาเท่านั้นนะคะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับโอ้